ระพุทธรูปอันใหญ่ตามที่ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1จารึกพ่อขุนรามคำแหงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญอ่านจารึกนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะหมายถึงพระศรีสากยมุนีซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญลงมากรุงเทพมหานครด้วยทรงพระราชดำริว่าพระพุทธรูปกรำแดดกรำฝนต้องเพลิงป่าหาผู้ที่จะพิทักษ์รักษาที่เมืองสุโขทัยมิได้การอัญเชิญพระพุทธรูปจากกรุงสุโขทัยครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงเทพมหานครตื่นตาตื่นใจไม่น้อยดังมีภาพพระราชพงศาวดารเขียนเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความซึ่งเป็นพระราชปณิธานว่าพระกระมนปราโมทด้วยศรัทธาดำริจักสร้างอาวาดไว้ภายในพระนักคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบุญตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสากยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างซึ่งเป็นที่เชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสากยมุนีทางสถลมาครั้งนั้นกรมหลวงนรินทร์เทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามกระบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพลับพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสากยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอารามใหญ่กลางพระนครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ทุกประการ